สวัสดีครับพี่น้องชาวสระบุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สระบุรีพบกับผมถาวรพรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสนำเรื่องที่พวกเราชาวสระบุรีได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเรามาเล่าสู่พี่น้องก็เพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเพื่อจะได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นหรือในการที่จะร่วมกับพวกเราชาวสระบุรีในการร่วมกันคิดนะครับและหลายเรื่องเป็นเรื่องที่พวกเราต้องกระทำต่อเนื่องหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะกระทำในวันข้างหน้าในระยะต่อเนื่องในระยะยาวแล้วก็หลายเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องใช้สรรพกำลังของพวกเราชาวสระบุรีทุกภาคส่วนที่เราเรียกว่าพลังของแผ่นดินนะครับในการที่จะสร้างสรรค์สระบุรีเราก็เพื่อประโยชน์สุขของพวกเราชาวสระบุรีแล้วเพื่อจะความเจริญรุ่งเรืองความเจริญมั่นคงของประเทศชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขที่มีมากขึ้นของพวกเราชาวสระบุรีนะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2555ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านมนัสโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะที่วัดป่าพงตำบลตะกุดอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีซึ่งวัดป่าพงก็อยู่ที่บ้านกล้วยนะครับอยู่ที่หมู่ที่5ถนนสายบ้านกล้วยบ้านม่วงตำบลตะกุดอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีก็เป็นวัดล้างที่มีอายุประมาณ100กว่าปีจนได้มีพระมหาประเวศญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้ามาสนับสนุนมาเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ของวัดป่าพงแล้วก็มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเรื่อยมานะครับจนเมื่อวันที่28เมษายน2551ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมก็ประกาศยกวัดท่าพงเป็นวัดที่ถูกต้องโดยกฎหมายมีพระมหาประเวศเขมสรโนเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าพงนะครับแล้วก็ได้มีการเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรีแห่งที่11เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2555ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านมนัสโนนุชเป็นผู้แทนพระองค์มาทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมต้อนรับท่านผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2555ครับร่วมกับทางท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีท่านผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องชาวสระบุรีก็ได้ไปร่วมต้อนรับแล้วก็ร่วมทำบุญทำกุศลในวันที่20กุมภาพันธ์2555ที่วัดป่าพงอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีครับหลังจากที่เมื่อวันที่11มกราคม2555ทางรัฐบาลคณะท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มอบให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์ได้ประชุมสัมมนาผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรีนะครับด้วยการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับภูมิภาค4ภูมิภาคซึ่งสระบุรีก็ไปร่วมประชุมที่ภาคกลางที่จังหวัดชลบุรีนะครับโดยได้ทำข้อตกลงระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดพนายสุวรรณรัตน์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผมเองก็ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง MOU กับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในนามของพี่น้องชาวสระบุรีเราข้อบันทึกก็มีรายละเอียดหรือมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญใน3ประเด็นครับประเด็นแรกก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่กำหนดใ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติประเด็นที่2ก็เพื่อดำเนินการยุติปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังประเด็นที่3ก็เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด2555โดยมีทั้งเป้าหมายในเชิงปริมาณในทุกเรื่องนะครับที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนผมเองเมื่อกลับมาที่จังหวัดสระบุรีก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับทางหัวหน้าส่วนราชการทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทั้งทหารทหารก็มีตั้งแต่ศูนย์บัญชาการทหารม้าทางจังหวัดทหารบกสระบุรีทางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีฝ่ายทหารทางตำรวจก็มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งทางตำรวจทางหลวงนะครับทางพลเรือนก็มีตั้งแต่ปกครองจังหวัดท่านปลัดจังหวัดสระบุรีสรรพากรจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งระดับประถมระดับมัธยมระดับอาชีวศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เราเรียกว่ากศน.นะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทั้งในเรื่องของพัฒนาชุมชนทั้งในเรื่องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทางสำนักงานคุมประพฤติทางเรือนจำทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีตั้งแต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเทศบาลเมืองสระบุรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาทเทศบาลเมืองแก่งคอยนะครับแล้วก็มีทางประธานสภาอุตสาหกรรมคุณศิระศรีสุกรีประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีท่านเรวัตแสงนินแล้วก็มีในอำเภอทุกอำเภอทั้ง13อำเภอทางในอำเภอทั้ง13อำเภอก็กลับไปเซ็น MOU กับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการภาคธุรกิจภาคเอกชนแล้วก็ได้กำหนดเป้าหมายที่เป็นเชิงปริมาณที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับแล้วก็จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน2555ก็คือเป้าหมายที่กำหนดไว้นี้จะต้องดำเนินการให้สำลิดผลภายในเดือนมิถุนายน2555ครับก็ใช้ระยะเวลา6เดือนนะครับใช้ระยะเวลา6เดือนสุดท้ายก็ต้องขอให้พี่น้องชาวสระบุรีได้ร่วมไม้ร่วมมือเป็นพลังของแผ่นดินในการสร้างสุขในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราชาวสระบุรีดีขึ้นนะครับความสุขของพวกเราชาวสระบุรีเกิดขึ้นได้ด้วยมือของพวกเราชาวสระบุรีโดยการเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันรวมพลังเป็นพลังของสระบุรีรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สระบุรีของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราชาวสระบุรีและเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินะครับความสุขของพวกเราชาวสระบุรีจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมือของพวกเราชาวสระบุรีทุกมือทุกท่านทุกคนครับท้ายต้องถือโอกาสนี้ได้กราบรัตนามนาถของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวสระบุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สระบุรีได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจเข้มแข็งแข็งแรงประสบความสุขเจริญรุ่งเรืองได้ในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการทุกประการครับสวัสดีครับ